ใครว่าเป็นเรื่องง่ายๆครับเคยไหมครับเวลามีขยะอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงดีอย่างเช่นขยะรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆขยะอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าเก่าหนังสือเก่าวันนี้ครับเราเลยมี how to ง่ายๆในการจัดการกับขยะเหล่านี้นะครับแถมขยะที่ทิ้งยังถูกนำไปจัดการอย่างถูกวิธีแล้วก็ถูกนำไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยครับขยะรีไซเคิลครับอย่างที่เรารู้กันก็จะเป็นประเภทขวดพลาสติกต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยกระป๋องนะครับจะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องเหล็กกระป๋องโลหะอะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่พวกขวดแก้วนะครับแล้วก็กระดาษชนิดต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเราแยกไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปขายที่ไหนหรือว่าทิ้งที่ไหนนะครับก็สามารถใช้วิธีง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับสำหรับคนที่อยู่บ้านนะครับในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับเราสามารถเรียกเขามาเก็บขยะรีไซเคิลได้ถึงหน้าบ้านเราเลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Recycle Day ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจาก Recycle Day ใช่ไหมครับ Recycle Day ครับนี่มารับพลาสติก Recycle ถึงบ้านเลยนะครับขอคุยด้วยหน่อยครับได้ครับแอปพลิเคชันเบื้องหลัง Recycle Day เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่ Recycle Day เนี่ยเกิดจากทีมที่เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการของเสียอยู่แล้วแล้วเรามองว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานหลายๆคนเนี่ยก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกันต่างๆนานาเพียงแต่ว่ามันไม่มีกิจกรรมไหนที่ต่อเนื่องครับเราก็เลยคิดว่าแอปพลิเคชัน Recycle Day เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมลงทะเบียนง่ายๆครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Recycle Day เสร็จก็ลงทะเบียนเรียบร้อยปกติเนี่ยคุณก็แค่โหลด QR Code พิมพ์ QR Code ออกมาแล้วก็เอามาแปะไว้ที่ถุงแปะตรงนี้ครับจากนั้นก็ดูในแอปพลิเคชันได้เลยว่าวันไหนที่ Recycle Day เราเข้ามาคุณก็กดเรียกวางไว้ที่หน้าบ้านเหมือนเดิมเหมือนการทิ้งขยะเลยแล้วก็ของรีไซเคิลอะไรบ้างที่คุณทิ้งเอาไปเราเก็บมาเราชั่งน้ำหนักแล้วเราก็จะลบข้อมูลเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันจากน้ำหนักนี่เราก็จะเปลี่ยนไปเป็นพอยต์เป็นแต้มที่จะอยู่ในแอปพลิเคชันแต้มที่ได้เนี่ยสามารถที่จะไปแลกเป็นของรางวัลเพราะว่ารีไซเคิลเดย์เนี่ยคุณสามารถจะแยกขยะง่ายๆได้ที่บ้านนะครับผ่านแอปพลิเคชันมือถือสามารถจะกดเรียกเราได้แล้วก็สิ่งที่คุณแยกเนี่ยเราจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องหรือสำหรับองค์กรใหญ่ๆนะครับที่มีการแยกขยะกันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีปริมาณขยะจำนวนมากนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า20กิโลกรัมขึ้นไปนะครับก็สามารถเรียกพี่ๆซาเล้งมาเก็บขยะถึงออฟฟิศได้เลยนะครับโดยผ่านทางแอปพลิเคชันที่เรียกว่าแอปเก็บนี้ครับก็นอกจากจะมีพี่ๆซาเล้งมาเก็บขยะประจำออฟฟิศเราแล้วนะครับแอปเก็บนี้ก็ยังรวบรวมข้อมูลสถิตินะครับว่าออฟฟิศของเราเนี่ยมีขยะประเภทไหนมากที่สุดนะครับมากจำนวนเท่าไหร่เราก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ครับขยะชิ้นใหญ่ครับก็อย่างเช่นโซฟาที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้แล้วหรือว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงฟูกนอนนะครับมันชิ้นใหญ่เนาะเราไม่รู้จะไปทิ้งหรือว่าไปจัดการกับมันยังไงดีนะครับก็ลองเข้าไปที่ Facebook เพจ PR Bangkok นะครับลองหาโครงการที่ชื่อว่านัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับก็จะเป็นโครงการของสำนักสิ่งแวดล้อมที่เขาจะมาบริการเรานะครับก็สามารถเช็ควันเวลาสถานที่ที่เขาจะไปเก็บขยะชิ้นใหญ่ถึงหน้าบ้านเราได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่อยากรอนะครับก็สามารถโทรสายตรงได้เลยซึ่งขยะชิ้นใหญ่ๆเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆนะครับเขาก็จะนำไปจัดการอย่างถูกต้องครับอ๋อเอาเตียงมาทิ้งค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่ทิ้งยากมากสิ่งไหนที่คิดว่าเราไม่ใช้แล้วแต่เขาไปใช้ได้ทิ้งในสิ่งที่เขาสามารถเอาไปใช้ได้มันเป็นความสะดวกสบายที่ว่า 1. เราประหยัดทรัพย์ 2. เราได้แบ่งปันก็สะดวกมากคือแต่ละบ้านบางทีก็จะมีขยะชิ้นใหญ่เก็บเอาไว้เช่นเตียงหรืออย่างเช่นพวกอะไรที่มันเป็นของเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วนะฮะเอาขยะออกมาไว้ที่หน้าบ้านก็สะดวกเลยเขามารับนะครับไม่ต้องไปย่างก็ได้สะสางก็ดีฮะดีมากทีเดียว
ขยะอันตรายครับก็อย่างเช่นหลอดไฟนะครับถ่านไฟฉายต่างๆแบตเตอรี่เก่ากระป๋องยาฆ่าแมลงสเปรย์ต่างๆนะครับน้ำมันเครื่องรถยนต์หรือว่ากรองอากาศรถยนต์นะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นขยะอันตรายที่มีสารเคมีปนเปื้อนนะครับเราจะทิ้งยังไงก็สามารถเรียกนัดทิ้งนัดเก็บมาเก็บได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นจำนวนมากจำนวนน้อยก็สามารถเรียกพี่เขามาเก็บได้เพียงแต่ว่าอย่าลืมแยกใส่ถุงพลาสติกเอาไว้ให้พี่เขาหน่อยนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับโอ้โหอันนี้ไม่รู้จะทิ้งยังไงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกรถปั่นกันจากมูลนิธิยุวพัฒน์มารับไปได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังพอซ่อมแซมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดน้ำหนักนะครับเขาจะได้เตรียมรถมารับได้ถูกนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เขาจะนำไปขายนะครับรายได้ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดโอกาสครับเสื้อผ้าเก่าครับสำหรับใครที่มีเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วสภาพยังใช้งานได้อยู่นะครับก็สามารถนำใบบริจาคได้ที่วัดสวนแก้วได้เลยนะครับหรือว่ารวบรวมไว้ปริมาณเยอะๆหน่อยก็สามารถโทรเรียกให้ทางวัดเนี่ยมารับบริจาคได้ถึงหน้าบ้านเลยนะฮะโอ้โหวิธีนี้ได้แบ่งปันได้บุญโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับหนังสือเก่าครับโรงเรียนหรือว่าองค์กรที่มีหนังสือเก่าหนังสือเรียนเก่านิตยสารนะครับที่อยากจะบริจาคเนี่ยรวบรวมให้ได้ 2,000 เล่มนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่มูลนิธิกระจกเงานะครับก็จะมารับหนังสือเราถึงที่เลยนะครับหรือว่าถ้าใครรวบรวมได้ไม่ถึงก็สามารถเดินทางไปบริจาคหนังสือได้ด้วยตัวเองหรือจะส่งไปรษณีย์ไปก็ได้นะครับหนังสือที่เราส่งต่อไปเนี่ยมูลนิธิก็จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนครับขอสรุปแบบสั้นๆวิธีและช่องทางทิ้งขยะของแต่ละประเภทนะครับ 1. ขยะรีไซเคิลวิธีทิ้งใช้บริการของแอปพลิเคชัน Recycle Day ดูวันและเวลาที่เขาจะมารับขยะผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ 2. ขยะชิ้นใหญ่วิธีทิ้งทิ้งได้กับโครงการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ดูวันเวลาสถานที่ที่โครงการจะไปเก็บขยะได้ที่ Facebook Fanpage PR Bangkok เขามาเก็บให้ถึงหน้าบ้านเราเลยนะครับ 3. ขยะอันตรายวิธีทิ้งทิ้งได้กับโครงการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่รวบรวมใส่ถุงปิดให้มิดชิดก่อนทิ้งนะครับ 4. ขยะอิเล็กทรอนิกส์วิธีทิ้งโทรเรียกรถปั่นกันจากมูลนิธิยุวพัฒน์ให้มารับได้เลยนะครับขอให้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่พอใช้ได้ซ่อมแซมแล้วก่อนนำไปบริจาคนะครับ 5. เสื้อผ้าเก่าวิธีทิ้งสามารถบริจาคได้ที่วัดสวนแก้วหรือถ้ามีเยอะมากๆสามารถโทรเรียกรถจากทางวัดมารับไปได้เลยขอสภาพยังดีอยู่และซักทำความสะอาดแล้วนะครับ6. หนังสือเก่าบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงาหรือถ้ามีมากกว่า 2,000 เล่มสามารถโทรเรียกให้ทางมูลนิธิมารับได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็น how to ง่ายๆในการทิ้งและจัดการขยะที่เราเคยปวดหัวไม่รู้จะทิ้งมันยังไงนะครับนี่เลยง่ายๆใช้เพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่1ช่องทางนะครับที่เรานำมาเสนอนะครับใครมีช่องทางหรือว่าวิธีอื่นๆก็สามารถมาแบ่งปันแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิธีรักโลกคลิปต่อไปของพวกเราครับ